ไปเดินไปอย่าหยุดเดินไปโอเคเต็มไม่มีอะไรแล้วจบดูได้เลยไปไม่มีอะไรเลยเด็กไม่กลัวอะไรสบายพบรถพี่เนสสวัสดีครับสวัสดีครับผมเนสเนวิเกเตอร์แคมเปอร์นะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวนะครับรุ่นแทงค์15 RV เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Navigator นะครับ Navigator นะครับผมหลายๆคนน่าจะรู้จักกันสายแคมป์นะใช่ครับเราจะดังเรื่อง Rooftop Tent ครับผมตอนนี้เป็นโมเดลใหม่ที่เราลองเอามาทำตลาดในประเทศไทยเป็นเจ้าแทงค์15 RVช่วงล่างออฟโรดแบบจัดเต็มตอนที่ผมเห็นพี่เนทโพสนะตอนนั้นตัวรถยังไม่มาเลยใช่ครับพี่เนทโพสบอกว่าเดี๋ยวจะเอาตัวออฟโรดคาราวานเนี่ยเข้ามาครับผมชอบมากชอบทรงนะครับชอบที่มีหลังคาป๊อปอัพครับชอบที่สามารถขยายพื้นที่ภายในได้ขยายพื้นที่นอนได้ใช่ฮะไม่ได้เป็นระบบสไลด์ไม่ได้เป็นระบบสไลด์เป็นระบบกลางออกใช่ครับตอนนั้นรถยังไม่มาเลยยังไม่มาครับนะครับตอนนี้รถมาถึงเรียบร้อยแล้วพี่เนทก็เทสเรียบร้อยแล้วเทสเรียบร้อยแล้วครับพาไปขึ้นเนินทางศึกเหมืองปีล็อกพาลุยทองผาภูมาเรียบร้อยแล้วครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นตัวของทางที่ลาดชันไม่ว่าจะลงน้ำอะไรก็ถูกแล้วผ่านครับผมราคานะครับเริ่มต้นรุ่นเปิดตัวนะครับอยู่ที่ 990,000 บาทครับแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นท็อปอย่างรุ่น15 RV ตัวนี้จะอยู่ 1.2 ล้านบาทครับตัวเริ่มต้นเนี่ยไม่ถึงล้านไม่ถึงครับแต่โมเดลจะเป็นโมเดล13ฟุตนะครับอันนี้15ฟุตอ๋อตัวเริ่มต้นจะเป็นคนละขนาดกันคนละขนาดครับจะสั้นกว่านี้ปุ๊กลุกกว่านี้นิดทรงประมาณนี้แหละเหมือนกันเดียเลยครับห่างไป60เซนขนาดตัวตู้อยู่ประมาณ4เมตรครึ่งครับอย่างที่บอกครับก็ขยายออกไปอีก 1.5 เมตรครับความสูงล่ะครับความสูงที่ถ้าภายในนะครับตอนนี้ไม่ได้ปรับขึ้นอยู่ที่1เมตร65ครับถ้าป๊อปอัพขึ้นไปแล้วบวกอีก40เซนครับเป็นประมาณสัก2เมตร5ครับความกว้างครับความกว้าง2เมตร15ครับ2เมตร15นี่ระยะความกว้างตัวรถด้านนอกด้านนอกครับภายนอกด้านในล่ะครับด้านในอยู่2เมตรท้วนครับช่วงล่างจะมีปีกนกแล้วก็มีสปริงแล้วก็โชค4ต้นครับความสูงเท่าไหร่ครับอยู่ที่ประมาณ70เซนเลยครับความสูงถ้าคนก้าวต้องก้าวขึ้นอ๋อครับมันสูงมากสไตล์ออฟโรดก็จะต้องเป็นแบบนี้นะใช่ฮะก็จะต้องก้าวยาวหน่อยก้าวยาวหน่อยครับและด้วยความสูงของตัวคาราวานที่ถือว่าค่อนข้างสูงสูงเลยครับรถคันที่จะใช้ลากเนี่ยก็ควรจะมีแนะนำเป็นออฟโรดครับครับผมมีความสูงที่เหมาะกันด้วยใช่ครับหัวบอลติดตั้งได้ความสูงอยู่ที่ประมาณ50เซนครับที่ไม่แบบไอ้นี่นะที่ใช้ได้เป็นเต็มประสิทธิภาพครับครับคือถ้ารถคันที่ใช้ลากเนี่ยค่อนข้างเตี้ยต้องใส่ปรับต้องเสริมหัวบอลให้สูงขึ้นใช่ครับตัวรถเนี่ยตัวบอดี้นะฮะวัสดุเป็นอะไรครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมครับประกอบด้วย2ด้านครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวัสดุที่เราตัดออกมาเป็นแบบนี้เลยหนาๆเลยเป็นแบบนี้เลยโอ้โหดูแข็งมากนะฮะแข็งครับประกบสองด้านครับแล้วก็มีตรงกลางอีกครับแผ่นที่เห็นนี่คือด้านเดียวแผ่นที่เห็นคือด้านเดียวครับด้านเดียวเป็นแผ่นแบบนี้ประกบทั้งด้านนอกและด้านในถูกต้องครับพี่แล้วระหว่างแผ่นตรงกลางมีแกนตรงกลางอีกมีฉนวนไหมครับมีครับพี่เดี๋ยวพี่เนทพาชมรอบๆคันหน่อยนะครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นที่เก็บของด้านหน้าครับครับผมฝั่งนี้ก็จะไว้เตาแก๊สสองถังอึ๊บปกกล่องใหญ่มากนะฮะใหญ่ครับพอมีที่เป็นล็อกวางเตาแก๊สมาให้เลยวางถังแก๊สใช่ครับไว้ต่อน้ำอุ่นแล้วก็ต่อไปที่แก๊สด้านหลังครับครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นช่องเก็บของปกติครับครับก็คือใหญ่บิ๊กบึ้มเลยเราจะเก็บของกันข้างบนจะเป็นไฟ outdoor light ครับจะติดตลอดเวลาถ้าเราเปิดกดสวิตช์ outdoor light ครับจะเปิดติดตลอดเวลาทุกด้านของรถเลยฮะครับแล้วก็ข้อดีของ outdoor light เปลี่ยนสีได้สีเป็นทัชสกรีนฮะทัชสกรีนสั่งเปิดสั่งปิดได้แต่เบาๆมีไฟรอบคันเลยนะฮะมีไฟรอบคันครับติดตั้งเครื่องเสียงภายนอกและก็ภายในครับไล่มาดูที่หัวรถกันนะครับตัวนี้จะเป็นตู้เย็น DC นะครับบรรจุได้ถึง90ลิตรนะครับตู้เย็นไซนี้เป็นไซ90ลิตรโอ้โหใหญ่มากพี่ตู้เย็นไซ90ลิตรครับจะพอดีเป๊ะเลยครับตู้เย็นใหญ่บิ๊กบึ้มตัวนี้จะเป็นโต๊ะครับโต๊ะไว้วางของอุปกรณ์แคมปิ้งพอเปิดมาไม่ได้มีช่องเก็บของนะฮะไม่มีครับไม่มีครับเป็นโต๊ะเฉยๆเลยครับเป็นโต๊ะพับขึ้นและกางออกมาใช่ครับสำหรับเป็นโต๊ะกางออกมาครับตัวนี้ก็จะเป็นเอาทีวีจากภายในมาแขวนที่ภายนอกได้ต่อด้วยแจ็คพี่เดินระบบไปเรียบร้อยแล้วไล่กันมาต่อนะครับตัวนี้เป็นช่องเก็บของตัวนี้เป็นรถใช้งานจริงนะครับผมก็เลยจะมีถ้วยมีจานเพิ่งกลับจาก
เพิ่งกลับจากทริปที่กาญจนบุรีครับตัวนี้ก็จะบิ๊กบึ้มนิดนึงเป็นครัวสไลด์ฮะโอ้โหครัวชุดใหญ่เหมือนกันนะครับชุดใหญ่ครับตัวนี้เปิดมาโอ้โหเตาแก๊ส4หัวฮะแล้วจะมีตัวไฟครับไว้สำหรับส่องตัวนี้จะเป็นกันลมได้ด้วยนะฮะจะมีช่องเสียบออนนิ่งครับออนนิ่งใหญ่มากเลยขนาดเท่าไหร่ครับเป็นอิเล็กทริกออนนิ่งครับคือเป็นออนนิ่งไฟฟ้าไฟฟ้าครับล้อขนาดเท่าไหร่ครับพี่ล้อ27565R16ครับผมเป็นยางอะไรเขาให้จากโรงงานมาเป็นยางชุดนี้เลยโรงงานแบบนี้เลยฮะเป็นล้อชุดนี้เป็นยางชุดนี้เลยชุดนี้ยางชุดนี้เลยครับยางมัทะเลเลยฮะแล้วมาพร้อมกับยางอะไร2เส้นแบบนี้เลยนะฮะให้แบบนี้เลยฮะล้อก็สวยดีเหมือนกันนะครับครับที่ยึดยางอะไรมันสามารถที่จะกางหรือว่าพับลงได้ไหมครับได้ครับพี่เวลาพี่จะขยายส่วนเสริมห้องนอนพี่ก็ปลดสลักล็อกออกแล้วก็พับลงไปงี้เลยแค่นี้ครับอ๋อพับลงแบบนี้ใช่ฮะส่วนที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ว่าขยายห้องโดยสารเนี่ยครับคืออยู่ด้านหลังตรงนี้อยู่ด้านหลังตรงนี้เลยครับพอเราพับเสร็จแล้วกดสวิตช์ออกอย่างนี้แล้วก็ยกเลยอึ๊บขยายแล้วครับโอ้แค่นี้เลยนะแค่นี้ครับอ๋อขยายแล้วฮะขยายไวมากเป็นแบบแมนนวลนะฮะแต่ว่าดูก็ดูใช้งานง่ายดีนะเรียบร้อยไม่ยุ่งยากดีตอนแรกที่ผมเห็นในรูปผมนึกว่าเนี่ยห้องตรงเนี้ยใช้อ๋อสไลด์เข้าออกไม่ใช่ครับนึกว่าเป็นห้องที่เป็นห้องแบบนี้อยู่แล้วครับผมสไลด์เข้าสไลด์ออกครับแบบนี้ก็ออสเตรเลียครับออสเตรเลียจะไม่ค่อยมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเพราะว่ามันลุยครับมันจะได้ไม่พอมันจะกระเทือนมันจะไม่มีอะไรเสียงหายตอนที่ชุดเนี้ยชุดด้านหลังตัวเนี้ยพับอยู่ในรถเนี่ยครับพื้นที่ในรถเรายังใช้งานได้อยู่ไหมฮะใช้ได้ปกติครับก็อยู่ประมาณเมตรกว่าอ๋อแต่พอกลางออกระยะอยู่ที่เพิ่มมาเป็น2เมตรลึกตามแนวยาวของรถเนี่ย2เมตรใช่ครับความกว้าง 1.90 ใช่ครับโหกระจกบานใหญ่เลยนะฮะบานใหญ่ครับเปิดได้ครับกระจกบานเนี้ยเราเปิดจากข้างในมีฟังก์ชันเรื่องของม่านเรื่องของมุ้งมั้ยฮะมีครับแบบเดียวกับรถ RV เลยครับตัวนี้ก็ผมสั่งพิเศษล็อกพาสเวิร์ดเผื่อกันเผื่อความปลอดภัยใช่ครับพอเราไปงานพวกงานแคมปิ้งอีเวนต์หรืออะไรสักอย่างเราก็ต้องล็อกพาสเวิร์ดไว้มีกรแบบนี้ด้วยนะฮะเนี่ยโอ้ดีเลยครับดีเลยครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดไปเพื่อว่าถ้าไม่มีพาสเวิร์ดใครก็เปิดได้พี่แล้วเขาก็มุดเข้าไปขโมยของเราได้ด้านนู้นมีอะไรไหมฮะด้านนี้ก็จะเป็นแทงค์น้ำนะครับตัวหลุดแทงค์น้ำ120ลิตร2ถังก็จะเหมือนรถบ้านทั่วไปครับเติมน้ำ2จุดก็คือถังที่1ถังที่2และตัวนี้จะเป็นฝักบัวอาบน้ำนอกรถถังน้ำดี120ลิตร2ถังถูกต้องฮะก็คือถังละ60ไม่ครับ2เป็น240ครับพี่ถังละ120 2ถังใช่ครับโอ้ก็เท่ากับว่าจุ240แล้วพี่ง่ายๆเลยแต่แยกเป็น2ถังถูกต้องฮะแล้วก็แยกจุดเติมด้วยเป็น2จุดแยกจุดเติมครับเติมตรงนี้กับเติมตรงนี้ครับคนละถังกันไม่ได้เชื่อมต่อกันโอ้ก็ดีนะฮะแล้วคือถังครับผมแล้วถังน้ำเสียล่ะครับถังน้ำเสีย80ลิตรครับพี่เกรย์แทงค์ครับเกรย์แทงค์ใช่ครับ80ลิตรครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนรถบ้านทั่วไปต้องกดปุ่มเป็นตัวคาสเซ็ตหรือเปล่าฮะคาสเซ็ตทิ้งของเสียนะครับครับเหมือนรถบ้านทั่วไปในส่วนฝั่งนี้ก็มีช่องเก็บของเพิ่มอีกตัวนี้ผมจะเก็บอุปกรณ์ปลั๊กไฟเก็บน้ำมันครับฝั่งนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของอีกเช่นเดียวกันผมจะเก็บเครื่องเจนขนาดเท่าไหร่ครับเครื่องเจนผม 2,200 วัตต์ครับพี่ครับเครื่องเจนรุ่นนี้เลยอันนี้เป็นอุปกรณ์มีวอกกี้โอ้สายไฟนี่ม้วนใหญ่เลยนะฮะม้วนใหญ่ครับเผื่อปลั๊กไฟไกลครับครับช่องเก็บของเยอะเหมือนกันนะฮะเยอะมากครับพี่จากตอนนี้ความสูงตัวรถเนี่ยอยู่ประมาณ160ข้างในนะพี่ข้างในอยู่ประมาณ160ครับพี่ตัวรถอะครับพี่ตอนนี้อยู่ 2.50 ครับผมครับพอยกหลังคาป๊อปอัพขึ้นก็ประมาณ2เมตรนะข้างในครับผมประมาณ2เมตรครับยืนได้เลยยืนได้เลยนะครับอากาศถ่ายเทดีขึ้นครับเผลอๆอาจจะไม่ต้องเปิดแอร์ด้วยซ้ำใช่ครับเพราะผมลองไปทริปกาญจนบุรีมาก็ไม่ได้เปิดแอร์เลยครับ
ปิดหน้าต่างทุกบานเปิดอะไรทุกบานก็เย็นเย็นหนาวจนต้องห่มผนวมเลยหนักเท่าไหร่ครับ 2.3 ตันครับพี่ 2.3 ครับผมโอ้โห 2.3 ตันครับของแข็งเลยครับพี่เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องเลยครับตีซะว่าถ้ามีสัมภาระด้วยนะครับถ้าสัมภาระตีซะ200โลใส่น้ำไปใส่นู่นใส่นี่ไป 2-300 โลมีแน่ฮะตีซะ2ตันครึ่งตีซะ2ตันครึ่งนะครับส่วนรถที่พี่เนชใช้ลากนะครับเป็นเรนเจอร์เน็กเจนใช่ครับตัวนี้มันมีซอฟต์แวร์ติดตั้งเข้าคู่กับคันนี้มันสามารถรู้จักกันเพื่อความสะดวกในการที่เราจะยืนคุยกันข้างในเดี๋ยวให้พี่เนชยกหลังคาขึ้นก่อนโอเคครับครับถ้าจะยกหลังคาต้องทำยังไงบ้างพี่ปลดล็อกข้างนอก4ตัวแต่ตอนนี้เราปลดล็อกเรียบร้อยแล้วอ๋อล็อกจะมีอยู่ข้างนอกใช่ครับต้องปลดจากข้างนอกใช่ครับ4ตัว4จุดครับผมอารมณ์เหมือนนี่เลยเหมือนรูปท็อปเต็นใช่ครับพี่ที่เป็นฮาร์ดเชลนะใช่ครับเหมือนกันครับตอนนี้ปลดล็อกไว้แล้วปลดล็อกแล้วครับครับจะยกขึ้นต้องทำยังไงครับตอนนี้เลยครับพี่ดึงนี่เลยยกขึ้นปุ๊บยังไงครับ1จุดแล้วก็ข้างหลังอีก1จุดครับพี่แค่นี้ครับเสร็จแล้วครับก็สูงกว่าเดิมเลยทีเดียวโอ้ดูน่าจะหนักนะดูหนักขาเดียวนะพี่ดูตัวหลังคาเนี่ยน่าจะหนักใช่ไหมฮะครับผมแล้วก็จะมีอุปกรณ์อยู่ข้างบนอีกแต่ตอนที่เนทยกเนี่ยดูเบาดูไม่ได้ออกแรงเยอะมากครับผมอาจจะเป็นที่ตัวกลไกเนี่ยที่ช่วยผ่อนแรงช่วยผ่อนแรงครับเพราะว่าแอร์ตัวนี้ก็34กิโลแล้วยังไม่รวมแผ่นโซล่ายังไม่รวมอะไรอีกก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับพี่ถ้าใครสังเกตที่พี่เนทยืนตอนแรกเมื่อกี้นะใช่ก้มๆหน่อยก้มนิดนึงพอยกหลังคาขึ้นตอนนี้ยืนสบายสบายแล้วครับตอนนี้โอ้ยังมีระยะเฮดรูมเหลืออีกนะฮะครับก็ตัวนี้ก็เป็นซิปเปิดถ่ายเทอากาศได้ลำโพงขึ้นกว่าเดิมรอบคันครับโอ้โหกว้างเลยฮะดูกว้างกว้างเลยฮะอารมณ์เหมือนมอเตอร์โฮมเลยใช่ฮะนี่เป็นโซฟาเปิดได้รอบด้านเลยนะรอบด้านครับพี่ได้ครับโอ้แล้วดูผ้าใบดูหนามากนะหนาครับไอตัวผนังนี่ก็ดูแข็งมากนะแข็งจริงเลยเนี่ยแข็งมากแข็งมากจริงเอามีห้องน้ำด้วยนี่ในห้องน้ำห้องน้ำส่วนบนก็จะเป็นผ้าใบครับเมื่อกี้นะครับด้านหลังที่พี่เนทเปิดให้ดูว่าขยายเป็นพื้นที่ที่นอนได้ครับก็คือตรงนี้ครับเวลาที่ยังไม่ได้กางเนี่ยมันก็เหมือนเป็นผนังด้านหลังใช่ครับผนังท้ายรถใช่ครับนะพื้นที่ตรงนี้ก็ยังสามารถที่จะนอนได้ครับแต่ต้องสลับอันนี้ลงไปข้างล่างแค่นั้นเองก็จะอยู่ประมาณนี้เลยเหมือนเป็นโซฟาเหมือนกันฮะใช่ครับเหมือนเป็นโซฟาครับนั่งได้นอนได้เหมือนเป็นโซฟาตัวใหญ่มีโต๊ะมีโต๊ะอีกแต่ผมเก็บไว้ตรงนั้นนะครับตรงข้างหน้าโต๊ะนี่คือเป็นโต๊ะเป็นอุปกรณ์ของตัวคาราวานอยู่แล้วใช่ครับเป็นอุปกรณ์อ๋อไม่เห็นมีขายึดครับพี่นี่ครับขาเสียดนี่ครับอ๋อผมถอดออกไปไม่ได้เป็นขาที่เป็นแกนวงกลมอยู่ตรงกลางไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเป็นโต๊ะแล้วก็จะหมุนได้ครับอีกแบบนึงที่นอนนี่มาพร้อมกับตัวรถหรือเปล่าครับมาพร้อมครับพี่เป็นแบบนี้เลยใช่ครับเนี่ยเหมือนโซฟาเลยเหมือนโซฟาตัวนึงคือถ้าไปคนเดียวไม่ต้องกางไม่ต้องเปิดท้ายรถก็ได้นะใช่ครับนอนได้ครับถ้าไปคนเดียวนอนแค่นี้ก็ได้เพราะว่าข้างหน้าก็ยังมีข้างหลังผมเนี่ยข้างหลังกล้องเนี่ยยังเป็นที่นอนอีกจุดนึงใช่ครับที่นอน2ชั้นนะอันนี้พื้นที่ตอนที่ยังไม่ได้กางครับตอนนี้ไม่ได้กางเดี๋ยวรบกวนกางให้ดูอีกทีนึงก็เปิดบานซ้ายบานขวาเมื่อกี้พี่เนทบอกว่าครับถ้าเมาวาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยหลังคาก็อาจจะไม่ต้องยกก็ได้ไม่ต้องยกครับโดดนอนนอนเลยไม่ต้องกางท้ายรถเลยไม่ต้องกางท้ายรถเลยไปรถกลางเสร็จแล้วพักให้นอนตัวนี้ไปครับพี่ตัวนี้แค่นี้ครับใต้เตียงคิงไซส์อีกชุดหนึ่งที่นอนนี่ก็เขาออกแบบมาครับลงตัวกับพื้นที่ตรงนี้อยู่แล้วนะฮะใช่ครับ3ตอนครับคิงเตียงคิงไซส์อีกทีนึงแล้วรุ่น13ฟุตสามารถเปิดขยายท้ายรถได้เช่นเดียวกันครับพี่แต่แค่ว่าตัวโซฟานี่จะถูกตัดออกไปเหลือครึ่งนึงเหลือนิดนึงครับผมตัวโต๊ะเนี่ยจะถูกตัดออกไปครับพี่ตู้ตรงนี้ยังมีอยู่ไหมครับตู้ตรงนี้ก็ยังมีอยู่ครับตู้เสื้อผ้ายังมีอยู่แต่ตัวพวกโต๊ะเนี่ยจะถูกตัดออกไปแค่นั้นเองที่นอนด้านหลังคือได้ระยะเท่านี้เลยเท่ากันเป๊ะเลยฮะOh. ส่วนที่หายไปคือตรงนี้ครับเคาน์เตอร์ตรงนี้ใช่ครับแล้วก็โซฟาตรงนี้หายไปจะสั้นหน่อยครับเพราะเราลองแล้วว่าตัว13ลากดีเหมือนกันแต่เนี่ยเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่ที่เขาทำกิจกรรมอยู่ข้างในต้อง2รุ่นดีเหมือนกันแต่ถ้าใครครอบครัวเล็กก็13ถ้าใครครอบครัวใหญ่ก็15จริงๆคันนี้เนี่ยนอนได้กี่คนครับถ้าเอาแบบนอนสบายๆนะ
ตรงนี้3ถึง4คนอยู่ที่สรีระมากกว่านะพี่เนาะผมตีซะ3นะครับผมใช่ก็ตรงนั้นอีก2แน่นอนตรงนี้เป็นเตียง2ชั้นนะข้างหลังผมนะครับเอาเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าต้องหมุนตัวเดี๋ยวคุยข้างหลังให้จบก่อนนะครับตู้นี้เป็นตู้อะไรครับตู้เสื้อผ้าครับพี่ตู้เสื้อผ้าแล้วก็เป็นพวกตู้เสื้อผ้าปกติทั่วไปครับผมตามที่รถบ้านมีอ๋อความสูงของตู้เนี่ยคือสูงเท่ากับระยะปกติสูงเท่ากับระยะปกติถูกต้องครับประมาณ160เซนครับเพราะว่าหลังคาเราต้องป๊อปอัพลงมาฝั่งนี้ก็จะมีทีวีแต่ทีวีจะถูกล็อกไว้อ๋อตรงที่นอนไม่มีทีวีด้วยใช่ครับจะถูกล็อกไว้เพราะว่าบางทีเราออกรถเราลุยจัดเราก็หมุนได้หมุนทีวีนอนอยู่ด้านหลังก็ดูได้ใช่ครับเรานั่งกินข้าวนั่งทำกิจกรรมตรงนี้ก็ดูได้ครับอ๋อจะนั่งตรงโซฟาตรงนี้ที่นั่งตรงนี้ใช่ครับก็ดูได้แต่ที่นั่งสวยนะเนี่ยใต้เตียงก็จะมีที่เก็บของได้อีกแล้วมีวอเตอร์ปั๊มแต่ตรงนี้มันก็ทำเป็นว่างๆไว้อ๋อมีสามารถดำน้ำอยู่ตรงนี้ใช่ฮะอืมครับครับผมมาดูด้านบนนิดนึงครับมีแอร์หลังคาตัวนี้แอร์ติดตั้งเป็นโดเมสติกครับผมแล้วตัวนี้ก็จะเป็นไฟระบบทัชสกรีนอันนี้จะเป็นไฟพอแผงใหญ่ๆนั่นไฟเหรอฮะไฟครับพี่ไฟกับอันนี้ครับอึ๊บนี่ครับมันสามารถเปิดออกไประบายอากาศด้านนอกได้อีกครับอ๋อแล้วก็เลื่อนได้ว่าจะเอาไฟจะเอามุ้งจะเอาม่านปิดอะไรแบบโอ้โหนี่ถ้าเปิดเปิดนะฮะเปิดเป็นมุ้งรอบด้านเลยนะโปร่งครับแล้วก็เปิดช่องระบายอากาศอีกใช่โอ้โหแต่โปร่งโล่งสบายนอนสบายแน่นอนแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวซิงค์ล้างจานครับปกติครับนี่ก็เป็นตู้จะเป็นซิงค์มาตรฐานนะมาตรฐานครับแล้วก็ติดตั้งตัวไฟฟ้าห้องน้ำครับขนาดประมาณเท่าไหร่ครับขนาดกว้างประมาณเมตรห้าสิบครับพี่คูณเมตรห้าสิบครับพื้นที่ของห้องน้ำเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมเสียทีเดียวใช่ครับนะก็จะมีมุมเฉียงนิดนึงใช่ครับไปเดินสะดวกครับแล้วรุ่น13ฟุตจะได้ห้องน้ำแบบนี้ไหมครับแบบเดียวกันเป๊ะเลยครับพื้นที่เท่ากันพื้นที่เท่ากันครับอ๋อแสดงว่าสิ่งที่หายไปคือที่นั่งกับตัวเคาน์เตอร์แค่นั้นเองใช่ครับพี่แค่ส่วนนั้นเองใช่ครับกว้างเหมือนกันนะฮะก็ไม่เล็กนะครับพี่เนทเข้าไปยืนให้ดูหน่อยเข้าไปยืนแล้วครับไม่เล็กก็จะมีถังล้างมือตัวฝักบัวก็รถบ้านเลยครับมีระบบทำน้ำอุ่นครับครับอันนี้ก็จะเป็นอิเล็กทริกตอนแรกที่บอกว่ามีห้องน้ำเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบพอดีตัวก็เอาจริงก็กว้างนะครับโอ้โหนี่ระยะนี่คือยืนได้สบายๆเลยนะใช่ครับด้านหลังพี่เนทก็จะเป็นที่นอนจุดหนึ่งเตียงสองชั้นชั้นบนเนี่ยคนหนึ่งแต่ชั้นล่างถ้าพูดถึงเด็กนะสองคนสบายแน่นอนพอชั้นล่างจะดูกว้างกว่าชั้นล่างกว้างกว่าครับเพราะว่าดีไซน์รถตามส่วนหัวของรถนะใช่ครับพี่ครับชั้นบนเนี่ยคนเดียวแต่ชั้นล่างเนี่ยถ้าเด็กหรือผู้ใหญ่อะพี่ผมว่าผมคิดว่าน่าจะประมาณ4ฟุตครับเพราะผมลองซื้อผ้าปู3ฟุตมากางแล้วตึงครับความยาวของที่นอนเนี่ยก็คือตามความกว้างของตัวรถเมตรเก้าสิบ2เมตรครับพี่ครับผมครับเมก้าสิบครับตรงละตัวนี้จะเป็นชุดคอนโทรลไฟครับตัวนี้จะเป็นโซล่าชาร์เจอร์ครับผมแล้วก็จะติดตั้งเครื่องเสียงเปิดไฟอินดอร์ไลท์ปั๊มน้ำเกรย์แทงแบล็คแทงตัวนี้ช่องจุดบุหรี่ครับระบบไฟทุกอย่างจะอยู่ที่นี่หมดเลยแล้วระบบไฟคันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ผมติดตั้ง280แอมป์ลิเธียมระบบ12โวลต์ให้ครับวันนี้ขอบคุณพี่เนทมากขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ